ันนี้อัดเทปอยู่นะพูดได้เต็มที่เลยเดี๋ยวพักอาจารย์เอาเรื่องฟ้องศาลมาอันอย่าพูดอะไรอ่ะพูดไม่ได้ประมาณไหนในองค์สุภูมิอยู่ตรงไหนบ้างพวกเราองค์สุภูมิมาดับฟังคุณจ้างค่ะเดี๋ยวเอาใหม่พูดไปเราก็ตื่นดูเย้ค่ะลงกล้องมาเลยคนมองดีนะยังมีนั่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคุณสวัสดีคุณว่าความผู้สร้างนะครับได้มาศึกษาดูงานนะครับเสียงเขาอะไรนะแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนนะต่อวันนี้นะครับเดี๋ยวเรียนรู้ศึกษาว่าความผู้สร้างนะครับได้มีโอกาสนะครับมาศึกษาดูงานนะครับที่อะไรนะดอยแม่สลองดอยแม่สลองดอยจำนาแม่สลองเป็นจุดศึกษาดูงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องทั้งภัยพิบัติไทยนะครับเป็นดอยหนองนานะครับของท่านอาจารย์ปิยชีพนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับซึ่งที่นี่นะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องพิบัติภัยเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองยังไงเมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวก็ตามไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้าพายุต่างๆก็ตามนะครับเราสามารถไปเรียนรู้ได้ที่นี่นะครับที่นี่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องดอยหนองนาซึ่งยังไม่มีที่ไหนทำมาก่อนนะครับยังมีโครงการอีกหลายๆโครงการนะครับซึ่งที่นี่นะครับอยากจะให้เป็นที่เรียนรู้อีกหนึ่งจุดนะครับเป็นต้นแบบนะครับและเป็นอีกหลายๆไอเดียนะครับที่ให้หลายๆท่านได้มาศึกษาดูงานกันที่นี่ได้เลยนะครับพี่กัดนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาไว้ให้ที่ลิงก์นะครับเอาความรู้สึกของสมุทรที่มีโอกาสไปกินไปเดินไปสนุกมากค่ะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยค่ะได้รู้ชายเป็นที่ที่เราไม่เคยร้องเพราะปกติเราเดินแต่ที่ราบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เจอบรรยากาศใหม่ๆไม่เคยขึ้นเนินสูงขนาดนี้แบบเป็นอีกหนึ่งสาระการเรียนรู้ที่เราได้มาเรียนรู้กันในวันนี้มันที่ดอยหนองนาคือแบบคือเรียกว่ามันจะเป็นมิติใหม่มันไม่ใช่โคกหนองนาเหมือนที่เราใช่ที่เราเคยไปดูที่อื่นกันมาแต่นี่เป็นดอยหนองนาซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนเพิ่งเห็นที่นี่ค่ะว้าวมากเป็นสาระดอยหนองนาโอเค